านะครับนายอรุณยี่รงหมวดการทางหัวหินแขวงการทางประจวบคีรีขันธ์นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถจักรกลทั้งหมดเร่งดำเนินการปรับผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมนะครับบริเวณหน้าวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะทางกว่า800เมตรนะครับทั้งสองฝั่งจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล5พฤษภาคม2557ซึ่งในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูคดีระเบิด M79 ที่เชื่อมโยงกับทางการเมืองพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกำธรอุ่ยเจริญผู้กำกับการหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ครับเตรียมเดินทางไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงระเบิด M79 ถล่มศาลปกครองแจ้งวัฒนะและสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลีนิวถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งพันตำรวจเอกกำธรระบุว่าเหตุระเบิดทั้ง2จุดมีลักษณะคล้ายกับระเบิดที่ถูกยิงใส่บ้านของนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับนายไซมอนออลทอฟสกี้ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไวส์นิวของสหรัฐได้รับการปล่อยตัวจากกลุ่มกบฏยูเครนแล้วและยืนยันว่าเขาสบายดีแม้ว่าเขาจะถูกกลุ่มกบฏทำร้ายร่างกายบ้างก็ตามนายออลทอฟสกี้ถูกจับเป็นตัวประกันที่เมืองสลาฟแยงทางตะวันออกของยูเครนเขาถูกมัดมือและปิดตาอยู่นาน1วันครึ่งแต่ภายหลังเขาได้รับการปฏิบัติด้วยดีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระเมื่อวานนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองสลาฟแยงซึ่งเป็นฝ่ายสนับสนุนรัสเซียกล่าวหาว่านายออทอฟสกี้เป็นนักข่าวที่ปลุกระดมให้เกิดความแตกแยกในยูเครนและไม่ยอมรับการรายงานข่าวของเขาติดตาม365 Breaking News อีกครั้งในช่วงเวลา 11:00 น.ครับ